สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตลอดมาตอนนี้เนี่ยผมพาไปเที่ยวไม่ทราบว่าเบื่อหรือยังหรือเหนื่อยหรือยังหรือตามไปครบหรือยังครับบางคนบอกว่าต้องไปแล้วก็เปิดฟังไปด้วยคราวนี้ผมอยากจะพาไปไกลหน่อยแม้จะยังไปไม่ได้แต่ใจมันอยากจะไปเสียแล้วล่ะครับผมจะพาไปเที่ยวอู่ฮั่นแล้วก็ไปตามรอยสามก๊กที่ผาแดงเที่ยวมีเรื่องครั้งนี้ไปไกลนะครับออกนอกประเทศกันเลยเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาผมว่าถึงวันนี้เนี่ยฮะตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทุกคนรู้จักอู่ฮั่นนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่สร้างอะไรก็ไม่รู้ให้โลกเราเนี่ยเปลี่ยนกันทั้งโลกจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้จะลงเอยแบบไหนแต่ก็เริ่มคลี่คลายทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะครับว่าอู่ฮั่นก็คือแดนที่แรกพบโควิด-19แต่ถามว่าจริงๆแล้วอู่ฮั่นเนี่ยมีอะไรน่าไปเที่ยวอู่ฮั่นเนี่ยมีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์ของจีนเพราะว่าโดยทำเลที่ตั้งของอู่ฮั่นเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นจุดเชื่อมต่อเหนือใต้และตะวันออกตะวันตกถ้าจะขึ้นไปปักกิ่งนะแล้วจะลงมาตอนล่างนะครับที่นานจิงหรือที่กวางโจวเนี่ยต้องผ่านอู่ฮั่นและถ้าไปทางตะวันออกเพื่อไปเซี่ยงไฮ้ไปทางตะวันตกเพื่อไปเสฉวนมันก็ต้องผ่านอู่ฮั่นจนทำให้ทุกวันนี้เนี่ยอู่ฮั่นเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางคมนาการคมนาคมของประเทศจีนที่พอเกิดโควิดมันก็เลยป่วนกันทั้งประเทศไงเพราะนี่คือใจกลางของประเทศใจกลางที่เชื่อมต่อเหนือใต้ออกตกแต่จริงๆแล้วเนี่ยอู่ฮั่นเนี่ยมีความสำคัญมาตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วนู่นครับตั้งแต่จินซีนะฮะรวมจีนเดิมเนี่ยจีนเราจำได้ใช่ไหมว่าจีนเนี่ยก็เป็นหลายแคว้นเต็มไปหมดก็เหมือนประเทศไทยแล้วไทยเวียดนามเนี่ยมีหลายแคว้นแต่สุดท้ายเนี่ยจินซีฮ่องเต้เนี่ยท่านรบจนรวมได้เป็นหนึ่งเดียวพอจินซีสิ้นนะครับก็เกิดราชวงศ์ฮั่นมาสืบสานต่อโดยฮั่นชุดนั้นเนี่ยก็อยู่ที่แถวชางอานซีอานซึ่งอยู่ทางเข้าไปทางตะวันตกครั้นยุคท้ายของราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเมืองก็ย้ายมาอยู่ตะวันออกก็ออกมาทางตะวันออกอู่ฮั่นเนี่ยอยู่กลางๆเพราะฉะนั้นผมอยากจะชี้ว่าอู่ฮั่นเนี่ยอยู่ในชัยภูมิที่สำคัญและเกี่ยวพันกับเมืองจีนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนแม้กระทั่งยุคหลังเนี่ยนะครับที่กล่าวกันว่าเกิดการฟื้นคืนจีนที่เรียกว่าการกำเริบที่อู่ชางหรือยุทธการอู่ฮั่นของเจียงไคเช็กนะครับจนเกิดเป็นจีนทุกวันนี้นะครับว่ากันว่าประธานเหมาเซตุงเหมาเจ๋อตุงเนี่ยก็ชอบมาอู่ฮั่นถึงขนาดมาว่ายน้ำข้ามแม่น้ำที่อู่ฮั่นนี่แหละครับนะครับมาตั้ง40ครั้งในตลอดชีวิตของเมาเซตุงนะครับมาที่อู่ฮั่นฉะนั้นอู่ฮั่นเนี่ยมีความหมายในประวัติศาสตร์จีนมากมายก่อนที่จะไปกันไปเที่ยวอู่ฮั่นเนี่ยนะครับผมอยากจะชวนท่านถามท่านหน่อยว่าแล้วจริงๆแล้วท่านทั้งหลายเนี่ยไปเมืองจีนกันบ้างยังส่วนใหญ่คงจะยังไม่ค่อยไปแล้วถ้าไปเนี่ยก็คงจะไปบางคนก็ไปปักกิ่งนะไปกำแพงเมืองจีนหรือไม่ก็เอาไปหมาเก๊าไปฮ่องกงนะฮะหรือเอาไปยูนานก็ได้ไป12พรรณาไปเสฉวนผมเองเนี่ยนะครับใฝ่ฝันไว้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่ามี3ดินแดนที่ผมจะต้องไปให้ได้ดินแดนที่1ก็ดินแดนในย่านตะวันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือรอบประเทศไทยไม่ฝันไกลครับขอไปมาเลก่อนคนนครเดี๋ยวก็ไปลาวอยากไปพม่าไปเขมรไปเวียดนามไปอินโดอันคือพื้นที่ที่ผมอยากไปแล้วผมก็เราต้องพยายามไป
พื้นที่ที่2ที่ผมอยากไปคืออินเดียพื้นที่3ก็คือจีนผมเองเนี่ยไปเมืองจีนครั้งแรกเมื่อ25ปีที่แล้วนะไปคนเดียวไปแบบซ้ำเหมานะฮะแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยๆครั้งนั้นเนี่ยผมไม่ถึงอู่ฮั่นเพราะอู่ฮั่นเนี่ยไม่ก็เป็นแค่ทางผ่านแต่คราวนี้เนี่ยครับพอดีว่าเมื่อก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยผมเนี่ยเตรียมตัวจะไปสัวเถาก็คือไปบ้านเรียกว่าเป็นบ้านแดนกำเนิดของทวดนะครับก็อยากจะไปให้ถึงที่เราเป็นมีเลือดจีนผมเนี่ยมีเลือดจีนสักประมาณ 7-80% นะครับโดยฝ่ายแม่เนี่ยเป็นแต้จิ๋วมาจากเกียวเพ่งที่แถวสัวเถาส่วนพ่อเนี่ยเป็นฮกเกี้ยนนะครับมาจากฟูเจี้ยนก็เหนือไปจากย่านสัวเถาไม่มากนักก็ตั้งใจที่จะไปนะครับก็พอจะไปอย่างนี้เนี่ยอยากไปตามรอยบรรพชนเนี่ยก็ไม่อยากไปเองเพราะว่ามันต้องมีตัวช่วยผมก็เลือกคุณปริวัติจันทร์ซึ่งเป็นมัคคุเทศก์มือหนึ่งของการไปเที่ยวเมืองจีนเพราะว่าคุณปริวัติเนี่ยรู้ภาษาจีนและศึกษาเรื่องจีนมากเรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวพ่อของพาเที่ยวเมืองจีนแต่พอดีฮะวันที่กำลังจะเดินทางอู่ฮั่นระบาดแล้วก็ต้องขอยกเลิกแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณปริวัติเนี่ยจัดเสวนาเรื่องอู่ฮั่นนี่คือที่มาที่ทำไมผมต้องพาไปเที่ยวอู่ฮั่นเพราะผมตามขึ้นไปฟังการสนทนาของผมใช้คำว่าเซียนจีนเนาะเซียนจีนชาวไทยมีปริวัติจันทรมีทองแถมนาฏจำนงมีชินวัตรตั้งสุทธจิตมีอนันต์นาคคงแล้วมีนายเอกอดีตพนักงานของสวนสร้างสรรค์นครบวรรัตน์ของเมืองนครเนี่ยตอนนี้เข้าไปโดดเด่นโลดแล่นเป็นมีชื่อเสียงอยู่ในกรุงเทพมาเป็นคนดำเนินรายการฉะนั้นวันนั้นเนี่ยนะครับเขาชวนเที่ยวอู่ฮั่นว่าในอู่ฮั่นมีอะไรบ้างแต่หัวใจที่ผมตามไปจริงๆเนี่ยอู่ฮั่นก็มีพิพิธภัณฑ์มีหอการเรียนนะมีหอการเรียนขาวมีอีกหลายอย่างที่ชวนไปซึ่งผมเนี่ยก็เฉยแต่ผมคิดว่าที่เฉยไม่ได้สำหรับผมจนต้องมาชวนท่านไปก็คือไปตามรอยสามก๊กที่ผาแดงแล้วก็ไปได้เรื่องมาอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากก็คือเรื่องของกวนอูซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีเรื่องราวมากกว่าแค่เป็นนักรบของเล่าปี่คนสำคัญสามพี่น้องสาบานนะครับของเล่าปีเตียวหุยกวนอูนะครับโดยมีของเบ้งเนี่ยเป็นที่ปรึกษาใหญ่อันเนี้ยผมไปคราวนี้เนี่ยผมได้เรื่องนะครับคือเอาว่าแค่ไปฟังนะยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะครับได้เรื่องมาแล้วจนอยากจะชวนไปเที่ยวเป็นไปได้นะครับว่าโควิดสงบแล้วไปจีนได้เนี่ยผมอาจจะไปอู่ฮั่นดีเลยครับก่อนเพื่อนส่วนสัวเถาเหยื่อเพ่งพักไว้ก่อนนะครับก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเรื่องที่1เนี่ยก็คือเรื่องของการไปตามรอย3ก๊กที่ผาแดงท่านผู้ฟังที่เคยติดตาม3ก๊กเนี่ยคงเคยได้ยินนะยุทธการที่ผาแดงว่ากันว่าเป็นยุทธการที่สำคัญที่สุดยุทธการหนึ่งในเรื่อง3ก๊กเลยล่ะภาษาที่เราชอบเรียกกันในเมืองไทยเราไม่เรียกว่ายุทธการที่ผาแดงเราเรียกว่าโจโฉแตกทับเรือพอนึกออกนะครับงานนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นงานแรกที่3ก๊กเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเพราะ3ฝ่ายเนี่ยประกาศชัดแล้วว่าไม่ยอมกันแล้วก็มีกลเม็ดเด็ดพลายชั้นเชิงในการรบแล้วที่สำคัญก็คือทำให้ทัพโจโฉซึ่งใหญ่ที่สุดพ่ายด้วยกลเม็ดที่บางคนบอกว่าเล่เพทุบายนะครับกลเม็ดของขงเบ้งนะครับที่ไปกล่อมจนซุนกวนฝ่ายง่อกกเนี่ยนะครับเอาด้วยแล้วก็ทำให้โจโฉซึ่งมาด้วยทัพใหญ่ตอนแรกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วทีมซุนกวนเนี่ยเตรียมที่จะไปยอมโจโฉต้องอย่าลืมนะตอนนั้นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเอาว่า
ราชวงศ์ฮั่นเนี่ยยุคปลายพระเจ้าเล่าเซียนอะไรเนี่ยก็กำลังอ่อนแอล่ะแล้วก็ทางฝ่ายโจโฉเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายกุมอำนาจของราชวงศ์นี้เนี่ยก็ขึ้นมาตั้งตัวเป็นใหญ่คุมทุกสิ่งทุกอย่างของยกก๊กนะครับข้างฝ่ายไม่ใช่ของฝ่ายวีก๊กนะครับโจโฉเนี่ยวีก๊กนะครับที่คุมใหญ่สุดจนคุมอำนาจได้เบ็ดเสร็จแปลว่าฮ่องเต้ยุคนั้นก็อยู่ในอาณัติของโจโฉฝ่ายเล่าปี่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่สืบสานของราชวงศ์ฮั่นมาก็ประกาศตั้งตัวว่าไม่ยอมนะครับแล้วก็ไปได้ของเบ่งนะฮะแต่จริงๆเนี่ยอ่อนแอมีกำลังเล็กนิดเดียวนะครับเพียงแต่ว่าพอดีไปได้ขงเบ้งแล้วก็มีเลือดของฮ่องเต้ก็มีแรงหน่อยหนึ่งแล้วก็ที่ตั้งก็ไม่ได้อยู่ในทำเลที่ใหญ่แล้วที่ดีเท่าไหร่นะครับขณะที่งอกก๊กเนี่ยของซุนกวนเนี่ยท่านอยู่ที่แถวๆนานจิงนะครับซึ่งเป็นท่าเรือใหญ่แล้วคุมการเดินทางทางทะเลคือเมืองจีนเนี่ยนะครับความมั่งคั่งของจีนเนี่ยนอกจากคุมภายในให้ได้เนี่ยมันต้องคุมการเดินทางค้าขายกับภายนอกได้ด้วยฝ่ายโจโฉซึ่งอยู่วีก๊กเนี่ยอยู่ตอนเหนือเพราะฉะนั้นก็คุมเส้นทางสายเหนือได้นะครับเส้นทางสายไหมทางบกนะครับฝ่ายงอกก๊กของซุนกวนเนี่ยก็อยู่ริมทะเลก็คุยเส้นทางสายไหมทางก็คุมเส้นทางสายไหมทางทะเลซึ่งมาทางทะเลได้ฝ่ายเล่าปี่เนี่ยอยู่ดินแดนภายในติดต่อกับเสฉวนเสฉวนเนี่ยจริงๆก็มีทางนะครับที่จะออกมาแถวๆพม่าแถวย่านอะไรย่านไทยอาหมย่านอินเดียตอนเหนือได้แต่โอ้โหต้องผ่านภูเขาที่กันดารมากแล้วไม่ง่ายเพราะฉะนั้นกำลังก่อน้อยแม้เสฉวนจะเป็นแดนเกษตรสำคัญเนี่ยแต่ช่องทางที่ยังมีความมั่งคั่งก็ไม่มากนักสู้สองเจ้านู้นก็ไม่ได้เพราะจริงๆเนี่ยเกมอำนาจตอนนั้นเนี่ยโจโฉตั้งใจที่จะมาจับมือกับซุนกวนเพื่อรวมกันเป็นหนึ่งถ้าโจโฉครองเอาชนะซุนกวนหรือซุนกวนเนี่ยพร้อมใจยอมโจโฉนะครับก็จบฮะไม่เกิดหรอกสามก๊กนะครับเล่าปีก็ค่อยๆหมดสภาพไปพิชโจโฉเนี่ยยกทัพใหญ่มากนะมาซุนกวนเนี่ยก็ประเมินกำลังแล้วสู้ไม่ได้ก็เตรียมกันครับที่ว่าจะไปต้อนรับทัพโจโฉฝ่ายของเบ้งเนี่ยแหละครับก็เข้ามาขอพบกับพวกนักปราชญ์ของซุนกวนแล้วก็สนทนานู่นสนทนานี่ถูกล้อมถูกหักผมไม่อยากจะพูดในรายละเอียดนะครับอ่านไปแล้วเนี่ยผมว่าชั้นเชิงเกมการพูดของขงเบ้งเนี่ยแย่แย่หยอดหยอดนะไม่ว่าจะในสามก๊กฉบับไหนก็ตามแย่แย่หยอดหยอดจนกระทั่งฝ่ายซุนกวนเนี่ยเปลี่ยนใจฮะไม่ไปเข้าฝ่ายโจโฉบอกว่างั้นก็มาร่วมกันโดยฝ่ายโจโฉก็ประกาศว่าเอ้ยฝ่ายของเบ้งเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่ยากเดี๋ยวจะเรียกลมเดี๋ยวจะทำไมให้มีอาวุธเกาทันพร้อมที่จะถล่มเรือทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองก็รู้ว่าตัวเองไม่มีอะไรสักอย่างนึงนะครับเพียงแต่ที่เราใช้คำว่าของเบ้งเป็นผู้อย่างรู้ดินฟ้าอากาศนี่ครับก็คือของเบ้งเนี่ยพอรู้แล้วเรียกว่ารู้ meteorology คือรู้พยากรณ์อากาศรู้ฤดูลมนะรู้กลเม็ดสำคัญผมว่ามี2กลเม็ดเองที่ของเบ้งใช้ในงานนี้อันที่1ก็คือทำให้ซุนกวนมาเข้าด้วยนะครับอันที่2เนี่ยรับปากทางฝ่ายซุนกวนว่าจะหาลูกเกาทันมาให้ซุนกวนได้ใช้พอที่จะรับศึกซึ่งต้องใช้เป็นแสนแสนลูกแล้วตอนนั้นรู้กันอยู่ว่ามีอยู่ที่มีอยู่เองเนี่ยไม่ใช่เท่าไหร่นี่นะครับสุดท้ายเนี่ยครับพอกลางคืนวันที่มีหมอกหนาคงไม่รู้ว่าหมอกหนานะครับฤดูนี้ช่วงนี้หมอกหนาที่โจโฉลงมาความจริงเนี่ยโจโฉลงมาก็มาเจอโรคระบาดเหนื่อยมากเพราะตัวเองเนี่ยกองกำลังเนี่ยเป็นฝ่ายเหนือใช่ไหมครับต้องลงมาในแดนตอนใต้ซึ่งต้องผ่านน้ำผ่านป่าก็มาก็อิดโรยแล้วเจอโรคระบาดแต่ที่สำคัญก็คื
วันที่หมอกลงหนาซึ่งเขาว่าของเบ้งรู้อย่างรู้ดินฟ้าอากาศก็เลยวางหมากให้เอาเรือออกไปท่ามกลางหมอกหนาแล้วก็ส่งเสียงโห่ให้ฝ่ายกองทัพโจทัพเรือโจโฉซึ่งอยู่ในกลางม่านหมอกเนี่ยตกใจด้วยอารามที่ตกใจเนี่ยนะครับก็เลยยิงหายิงหาเขาทันยิงเข้าใส่เรือโดยในเรือของทางฝ่ายของเบ้งเนี่ยผมใช้ภาษานี้แล้วกันนะมีฟูกมีฟางนะครับที่จะให้เกาทันทั้งหมดมาเนี่ยก็ตัดปีกอยู่ติดอยู่กับสำลีอ่ะติดอยู่กับฟางติดอยู่กับอะไรเหมือนว่าเขาส่งเกาทันมาให้ใช้ทางนี้ก็เป็นซอฟต์นะฮะแล้วก็แอบซอบเกาทันไว้ล่อเกาทันยิงเข้ามา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 ไม่ปรากฏตัวฝ่ายนู้นก็กลัวได้ยินแต่เสียงนึกว่าศึกใหญ่มาแล้วอยู่ในน้ำตัวเองไม่รู้ชัยภูมิยิงยิงยิงจนเป็นที่พอใจรู้สึกว่าได้ลูกเกาทันพอไปให้สุนกวนแล้วก็เอาไปให้สุนกวนสุนกวนก็อ๋อมีอาวุธพอนั่นคือเรื่องที่หนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยวันที่แตกทับไฟเนี่ยนะครับที่ผาแดงเนี่ยนะครับวันนั้นก็เป็นวันที่รู้ทิศทางลมนะครับแล้วก็ของเบงก็ตั้งหอเรียกลมทำพิธีเรียกลมทำเป็นว่าทำเขาว่านะฮะว่าทำพิธีเรียกลมทั้งที่รู้อยู่แล้ววันนี้เวลานี้ลมจะมานะครับแล้วก็ทีนี้ก็คืนเกาทันที่มีไฟไปก็ไปติดเรือของกองทัพโจโฉแตกทัพเรือโดยไม่ได้รบอะไรกันเลยนะครับเป็นกลนะกลที่ของเบ้งมีแล้วทำให้ฝ่ายของเบ้งกับฝ่ายซุนกวนเนี่ยนะครับชนะศึกโจโฉโดยไม่ใช่ได้รบอะไรนะครับแล้วก็ทางโจโฉก็ล่าถอยเสียหายไปนะฮะเสียหายล่าถอยไปหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับการจับมือกันของฝ่ายจกกกกับฝ่ายงอกกกเนี่ยนะครับโดยของเบ้งเล่าปีนะครับแล้วก็ฝ่ายซุนกวนและก็จิวยี่เนี่ยนะครับก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ที่ไม่ดีก็คือว่ากันว่าคราวนั้นเนี่ยนะครับซุนกวนกับเล่าปีชนะแต่การเอาเมืองนะครับฝ่ายเล่าปีเอาเมืองของดีไปแล้วฝ่ายซุนกวนไม่ได้เพื่อนก็ขัดใจกันแล้วก็มีการเปลี่ยนเกมกันไปเปลี่ยนเกมกันมาเอาว่าเรื่องสามก๊กยังเรื่องอีกยาวแต่ผมว่ายุทธการที่ผาแดงหรืองานโจโฉแตกทัพเรือเนี่ยทุกวันนี้จริงๆนะเราฟังเรื่องเราอยากไปแต่เขาบอกว่าไปแล้วก็จะไม่เห็นอะไรหรอกนะครับเห็นเพียงแค่หน้าผาแล้วก็มีตัวอักษรเขียนไว้ก็แค่นั้นแหละนะครับก็ไปถ่ายรูปแต่ล่าสุดนะครับทางคุณทองแถมคุณปริวัตรนะครับอาจารย์อนันต์แล้วก็คุณชินวัตรได้บอกว่าทุกวันนี้ทางจีนเขาก็ปรับปรุงใหม่เรื่อยๆนะครับถ้าไปยุคก่อนเนี่ยเห็นได้ผาแล้วมีตัวหนังสือแล้วต้องไปจินตนาการทุกวันนี้เขามีพิพิธภัณฑ์มีสวนสนุกมีห้องจัดแสดงยุทธการที่ผาแดงนะให้เราได้ซึมซับอันนี้จีนเขาทำเก่งครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าตามไปดูแล้วก็ได้รู้การศึกครั้งสำคัญรวมทั้งการเริ่มของสามก๊กที่นี่สำหรับผมเองนะครับมีประเด็นนิดหนึ่งที่รู้สึกอินกับเรื่องยุทธการที่ผาแดงก็เพราะว่าที่บ้านผมกำลังขุดแต่งอาคารหลังหนึ่งปรากฏว่าใต้อาคารเนี่ยเจอเศษกระเบื้องลายคลามบนนั้นเนี่ยเขียนบทกวีว่าด้วยยุทธการที่ผาแดงไว้ก็โอ้ตกลงว่ากระเบื้องนี้เนี่ยเขาบอกอายุประมาณ120ปีแล้วมาตกหล่นอยู่ใต้ถุนบ้านก็แสดงว่าที่เมืองนครเราเนี่ยมีคนรู้เรื่องนี้มาแล้วเมื่อ150ปีก่อนก็เป็นการหาเรื่องเล็กๆน้อยๆเพื่อจะมาเกี่ยวเนื่องกันสำหรับการไปฟังเพื่อเตรียมที่จะไปอู่ฮั่นคราวนี้เนี่ยผมได้ความรู้เพิ่มอีก2อย่างอย่างหนึ่งที่บอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของกวนอูแต่ก่อนจะไปเรื่องกวนอูเนี่ยผมอยากจะเล่าต่อเรื่องสามก๊กนิดนึงคือในละแวกนี้นะครับกลายเป็นว่าถ้าจะไปตามรอยสามก๊กเนี่ยบ้านเกิดของเบ้งนะครับบ้านเกิดของเมียของเบ้งอาสมหรือกุฏิหรือวัดของบางทองหรือแม้กระทั่งสุสานที่ฝังร่างกวนอูอยู่ย่านนี้ทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไปอู่ฮั่น
ก็นั่งรถไปเท่านั้นไปเจอผาแดงไปเท่านี้ไปเจอนู่นเจอนี่ก็จะได้ตามรอยบุคคลสำคัญของสามก๊กโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะว่าไปคือฝ่ายเล่าปี่ซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นฝ่ายพระเอกแต่ถ้าไปเมืองจีนเขาถือว่าฝ่ายโจโฉเป็นพระเอกเล่าปี่เนี่ยเป็นตัวป่วนนะโผล่ขึ้นมาป่วนแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปเพราะฝ่ายเล่าปี่เขาไม่ได้ถือเป็นราชวงศ์แล้วจริงๆในฝ่ายจีนเนี่ยเขาถือฝ่ายโจโฉตั้งเป็นราชวงศ์ในพวกตอนสู่มาอี้สู่มาเอียนมาสืบเนี่ยก็เกิดเป็นราชวงศ์นะครับก่อนที่จะจบเรื่องนี้เนี่ยเรื่องอู่ฮั่นเนี่ยแดนอู่ฮั่นเนี่ยจะมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวัดหรือวิหารหรือหออนุสรณ์กวนอู่ในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเราก็จะมีศาลเจ้ากวนอู่อยู่เต็มไปหมดเลยที่บ้านผมที่นครศรีธรรมราชเนี่ยที่ปากตรอกบ้านผมเนี่ยมีศาลเจ้ากวนอู่อยู่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือของผมเองนะฮะเป็นคนเชิญป้ายมาป้ายศาลเจ้ากวนอูมาติดตั้งไว้ที่นี่แล้วในป้ายเนี่ยเขียนเลยเชิดชูเล่าปี่เชิดชูเล่าปี่นะครับเพราะก็เป็นฝ่ายกวนอูก็ต้องเชิดชูเล่าปี่ผมเนี่ยก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากรู้แต่ว่ากวนอูก็เป็นนักรบนะที่บ้าบินนะแต่บ้าบินน้อยกว่าเตียวหุยไปหน่อยนึงเตียวหุยโอ้โหมันระห่ำเลยนะครับกวนอูเนี่ยได้ชื่อว่าซื่อสัตย์และซื่อตรงนะครับแต่ปรากฏว่าการไปคราวนี้ผมได้ฟังเซียนทั้ง4เล่าเนี่ยปรากฏว่าศาลเจ้ากวนอูในเมืองจีนเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นแค่นักรบนะครับนอกจากเป็นนักรบแล้วเขาถูกยกฐานะเป็นเทพเท่านั้นไม่พอครับเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยแล้วดูเหมือนว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่นิพพานด้วยทำไปฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นเทพแห่งการเส้นไหว้บูชาสักการะนะครับแล้วก็กลายเป็นจะเรียกว่าเป็นเทพของศาลเจ้าหรือสุดท้ายเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ที่ช่วยในการสร้างวัดทั้งหลายวัดในเมืองจีนก็ทำให้ความเข้าใจของผมต่อกวนอูเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้เข้าใจวิธีคิดของคนจีนนะครับว่าคนจีนเนี่ยเขาเอา3อย่างมาผนวกกันคือขงจื้อเต๋าแล้วก็พุทธมาบวกกันกลายเป็นใช้คำว่าไงเนี่ยบอกไม่ถูกอ่ะก็คือเป็นศาสนาที่มีเทพเต็มไปหมดและเทพเหล่านั้นก็เป็นพระโพธิสัตว์ไปด้วยแล้วก็บางองค์ก็บูชาพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าด้วยนะครับมีปรัชญามีหลักคิดนะฮะมีแนวทางที่ผสมผสานอย่างน่าสนใจจนทำให้แม้กระทั่งทุกวันนี้นะครับเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเนาะต้องใช้ก็เป็นคอมมิวนิสต์แล้วนะเราคงจำได้นะครับยุคหนึ่งเนี่ยทางจีนพอประกาศเป็นคอมมิวนิสต์มีเรดการ์ดปฏิวัติวัฒนธรรมหรือศาลเจ้าล้มล้างทุกสิ่งทุกอย่างถือประธานเหมาใช่ไหมเป็นเทพเจ้าถือรัฐถือดาวแดงเป็นนำทางแต่พอถึงวันนี้ที่ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ก็เป็นคอมมิวนิสต์แบบใช้เทคนิคทุนนิยมนะครับเข้าสู่ระบบตลาดแล้วก็รับวิธีคิดทางศรัทธาทางจิตใจแบบผสมผสานได้อย่างเหลือเชื่อจากประเทศที่เคยจนมากแล้วก็ล้าหลังมากทุกวันนี้เนี่ยจีนเขาประกาศที่จะก้าวพ้นนะครับผมใช้คำว่าก้าวพ้นไปจากการแข่งขันกับที่เราเคยเรียกว่านานาอารยประเทศของโลกตะวันตกที่ก้าวหน้าเนี่ยเหมือนเขาจะประกาศที่จะก้าวพ้นแล้วก้าวเลยไปแล้วดูอย่างกรณีโควิดสิครับจีนเป็นต้นทางที่เกิดการระบาดแรกแล้วเราคิดว่าคงล้มแล้วก็เละแล้วก็ระเนระนาดอ้าวประชากรเขา 1,500 ล้านเขาเปลี่ยนแป๊บเดียวเขาจัดการได้หมดเขาผลิตวัคซีนได้แล้วเขาเตรียมที่จะก้าวไปต่อในขณะที่โลกที่เรา
คยยกให้เป็นประเทศที่ก้าวหน้าเป็นนานาอารยประเทศนะครับลองไปดูสิครับอันดับประเทศ 2-3 ประเทศแรกที่โควิดรุนแรงได้ร้ายแรงเนี่ยทุกวันนี้ยังเอาไม่อยู่เลยนะครับในร้อยกว่าล้านคนที่ติดโควิดแล้วตายไปแล้ว2ล้านกว่าชีวิตเนี่ยนะครับอยู่ตรงนั้นนะฮะขณะที่จีนเนี่ยน่าจะแย่ที่สุดเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะทิ้งท้ายนะครับว่าจีนมีอะไรให้ไปเที่ยวเยอะมากแล้ววันหลังผมจะพาไปเที่ยวเพิ่มเติมผมทุกวันนี้ผมไปเที่ยวจีนมาแล้ว10กว่าเที่ยวแล้วไปเจาะนู่นเจาะนี่เกือบทั่วอู่ฮั่นยังไม่ได้ไปแต่ไปฟังเข้ามาแล้วรู้สึกอยากไปก็เลยเอามาชวนไปเที่ยวครับแล้วพบกันคราวหน้าครับไปที่ไหนคอยติดตามครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา